กลับเข้ามาสู่ข่าวเวทีไทยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับคุณโคศิษฐ์ สุวินิจจิตในเรื่องของการที่จะคุยเรื่องของปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับที่มีกรณีหญิงคนหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยนะครับเดินทางไปศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขแล้วก็ประนีประนอมในเรื่องของหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับว่าเราจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จะไปดูความรู้สึกของคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยซึ่งคุณโคศิษฐ์เองก็ได้ข้ามบอร์ดแล้วก็อยู่กับบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นหนี้ตั้งแต่น้อยๆจนถึงมากๆเนี่ยนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเรามาคุยกันต่อครับคุณโคศิษฐ์ครับเรื่องของความรู้สึกของคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่เราคุยไปแล้วในช่วงต้นว่าจะมีความเครียดไม่สามารถไปหาใครได้อย่างนี้หน่วยงานราชการที่เข้ามาช่วยเหลือนี่ควรจะเป็นหน่วยงานประเภทไหนแล้วควรจะทำงานยังไงฮะคือถ้าเอาความรู้สึกก่อนเนี่ยนะฮะในกรณีความรู้สึกเนี่ยคนเป็นหนี้เนี่ยไม่มีความสุขแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนเป็นหนี้เนี่ยเพราะเขามีความจำเป็นเขาไม่สามารถเข้าหาหนี้ในระบบได้ไปหาคือเจ้าหนี้ในระบบก็คือเช่นสถาบันการเงินนะครับเพราะเขาบางทีพวกเงินด่วนๆเขาต้องการกู้เงินไม่กี่หมื่นบาทนะมาแก้ปัญหาชีวิตเขาเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงแล้วเราไปนี่นอกระบบแล้วเงินด่วนเนี่ยซึ่งดอกเบี้ยแพง120-130ต่อเดือนนะครับ120-130ต่อเดือนนี่ไม่กี่เดือนก็ครบทบต้นนะความรู้สึกตอนที่จำเป็นเนี่ยเราไปหยิบมาแต่พอถึงเวลาใช้ไม่ได้ถูกข่มขู่คุกคามทวงถามความเครียดมันเกิดแล้วพอความเครียดเกิดพอไปหยิบยืมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาอีกแล้วทำเขาเดือดร้อนอีกอันนี้เครียด2ต่อละเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงเพื่อนบ้านคนที่รักนับถือก็เดือดร้อนทำให้เดือดร้อนถูกไหมฮะแล้วก็บางทีก็ต่อไปลูกโซ่มันก็เกิดความเครียดหลายอย่างแล้วไหนจะต้องทำมาหากินนะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะทำมาหากินแล้วไม่พอที่จะไปจ่ายลำบากก็ดอกเบี้ยแพงให้มันรอดยากอยู่แล้ว100 ละ 20-30เผื่อตีเป็นวันนี้วันละหลายร้อยโอ้เยอะแล้วบางทีก็เก็บก่อนหักก่อนด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยพอมันเครียดมากๆไม่มีทางออกนะฮะแล้วบางคนที่บอกถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกเข้ามาข่มขู่จนไม่มีอันทำมาหากินก็ยิ่งไปใหญ่ที่จะไม่มีทางออกก็ที่เราไปเจอที่ศูนย์กรุงเทพ24 ชั่วโมงแก้หนี้นอกระบบของเราที่ลาดพร้าวเนี่ยแล้วคนมาเนี่ยเรารู้สภาพเลยว่าเขาหมดละคือแปลว่าไอ้เงินด่วนที่ไหนที่จะมีไอ้บัตรสารพัดด่วนเนี่ยใช้หมดละคือไม่มีสิทธิ์จะไปกู้ไหนแล้วได้แล้วบางทีบัตรเครดิตที่ให้มาง่ายๆก็เป็นติดเครดิตบูโรหมดแล้วนะครับไม่สามารถไปทำกู้อะไรได้แล้วมาถึงที่ศูนย์ผมนี่พูดภาษาง่ายว่า ICU แล้วคือถ้าเข้าโรงพยาบาลก็คือแบบไม่มีทางออกนะฮะนั่นความเครียดเกิดขึ้นพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้นั่นผมว่าปัญหาใหญ่สังคมที่เกิดจากนี้บางคนต้องไปค้ายาไม่อยากทำแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรที่มันจะมีกำไรมาจ่ายนี่ได้ก็จะมีคนมาหยิบยื่นข้อเสนอหรือบางคนที่แบบครอบครัวลำบากหิวไม่มีจะกินนั้นลักวิ่งชิงป้นก็เกิดขึ้นแต่คนดีๆธรรมดาเนี่ยนะก็มันก็มีบ้างนะที่คุณบอกพวกหนี้นอกระบบเนี่ยขาดวินัยเรื่องการเงินบางคนเล่นการพนันหรือเล่นหวยก็เพราะเขาไม่รู้จะหาโอกาสจากไหนเขาก็ไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ที่หวังว่าจะได้คือพูดง่ายๆคือจนตรอกพอไปแล้วยิ่งเสียอีกยิ่งขาดทุนอีกยิ่งไปกันใหญ่นะครับอันนี้ก็คือที่พูดถึงความรู้สึกและปัญหาครับแล้วมันมีคนอาจจะถามอย่างนี้ครับว่าเอ๊ะมันมีกฎหมายในเรื่องของการควบคุมการสร้างดอกเบี้ยหรือว่า15ต่อปีเนี่ยนะฮะ 15% ต่อปีเนี่ยแล้วทำไมเจ้าหนี้พวกนี้ยังสามารถที่จะทำและยิ่งยุคนี้เป็นยุคของคสช.นะฮะก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานไม่ได้เซ็นสัญญานะฮะแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาการขึ้นคือตัวเจ้าหนี้เองเนี่ยสมัยก่อนนะสมมติผมมีเจ้าหนี้นายกเข้ามาปล่อยกู้ให้กับคุณนิวตันนะฮะหรือว่าทางตรงนะฮะสมัยก่อนมีเอกสารพอมีกฎหมายบางคนหัวหมอขึ้นเขาก็ไม่เอาละเขาก็ทางตรงเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาหาเอเจนต์หรือตัวแทนนั้นตัวเจ้าหนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้มาปล่อยโดยตรงแล้วเขาจะมีตัวแทนที่หลายคนรู้จักกันเรียกว่าอบังบ้างกลุ่มหนึ่งที่มาจากสายแขกนะอีกพวกหนึ่งก็บอกที่บอกใส่หมวกกันน็อกหัวปิงปองเนี่ยขี่มอไซค์มาพวกนี้ก็เป็นเอเจนต์รับมาอีกทีหนึ่งนะฮะรับมาจากในทุนเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยให้กับเอเจนต์เหล่านี้ให้ตัวแทนนี้มาปล่อยต่อสมมุติให้มา 30,000 ไปปล่อยต่อ10บ้านบ้านละ 3,000 นะฮะทางนี้เขาก็คุมว่าถ้าเก็บมาไม่ได้ตัวแทนนี่ก็โดนเพราะฉะนั้นทางนี้ก่อนที่จะโดนทำร้ายก็มาไล่บี้เอากับประชาชนนะฮะมันก็จะไปแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่ถึงกับตัวเจ้าหนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะแต่รู้กันว่าถ้าไม่ได้ก็เดือดร้อนตายแน่มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสังคมไทยเนี่ยมันอยู่สังคมที่บางคนคิดว่ามีบอกก็ทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจเขาบอกบางทีไปแจ้งเนี่ยก็เห็นบางแห่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเขาบอกเห็นไอ้เจ้านี่มันเดินกับตำรวจจบเลยทีนี้เขาบอกเขาไม่กล้า หรือมีบางคนไปแจ้งแล้ววันรุ่งขึ้นโดนตีหัวก็ไม่กล้ามันเห็นถ้าเห็นชาวบ้านเท่านั้นก็บอกเห็นเป็นตัวอย่างก็ไม่กล้านะฮะมันก็ว่าคนที่มันไม่มีโอกาสหรือมันไม่มีที่พึ่งผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนเนี่ยมันกลายเป็นแบบพึ่งทางไหนก็ลำบากในความรู้สึกครับอย่างกรณีนี้เนี่ยคุณสังเวียนเนี่ยนะครับได้ไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐนะครับศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ไปติดต่อสำนักปลัดต่างๆหน่วยงานราชการไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ได้นะคือมองมุมหนึ่งก็ต้องเห็นใจข้าราชการกันนะเพราะตอนนี้ข้าราชการก็รับเละทุกเรื่องกำลังคนก็มีเท่าเดิมแต่ปัญหามันเพิ่มขึ้นเร็วมากนะผมเข้าใจว่ามันคงจะไม่ทันท่วงทีแล้วบางครั้งก็ไม่ใช่แก้ง่ายนะอย่างผมไปทำที่ศูนย์ที่ลาดพร้าวเนี่ยนะฮะก่อนที่เราแก้เนี่ยสิ่งที่เราแก้วิธีการเราคือเราศึกษาเราก็ต้องดูต้องมีคนที่ทีมจิตอาสาของเราเนี่ยนะผมก็มีทีมจิตอาสามีผู้จัดการศูนย์ผมอาจารย์แดงเนี่ยนะฮะมีทีมงานหลายคนเนี่ยที่มีจิตอาสาก็มาช่วยในการดูแลลูกหนี้นะฮะว่าเราเองเนี่ยเรามองดูว่าแบงก์เองทำไมถึงไม่ปล่อยหนี้นี้เพราะแบงก์ก็ปล่อยบางทีก็เป็นหนี้เสียนะธนาคารก็เดือดร้อนกันผู้จัดการที่ปล่อยหนี้เสียก็ถูกประเมินเหมือนกันนะครับผลงานไม่ดีก็มีปัญหาเราก็เลยใช้ระบบของการเป็นแบบวัฒนธรรมไทยเนี่ยให้ทีมเราในทีมจิตอาสาเนี่ยเข้าไปช่วยดูเท่ากับช่วยแบงก์ทำงานช่วยธนาคารทำงานไปดูว่าลูกหนี้นางกอเนี่ยเขาทำมาหากินจริงไหมเขาขายข้าวแกงมีเงินพอที่จะขายได้ไหมรายได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยช่วยดูแล้วมันเป็นไปได้เราก็ช่วยคัดกรองแล้วให้ข้อมูลเนี่ยกับธนาคารธนาคารก็มีระบบตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งเท่ากับมี2ชั้นนะถ้าออกมาแล้วมันใกล้เคียงตรงกันเนี่ยธนาคารก็มีความมั่นใจแล้วเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยโชว์รายได้เดินบัญชีกับธนาคารออมสินซะก่อนว่าทุกวันเนี่ยขายได้เนี่ยก่อนจะไปใช้เมื่อมีรายได้รับเข้าบัญชีก่อนเพราะไม่มีหลักฐานอื่นไม่มีสเตทเมนต์เก่ามาดูก็เริ่มทำสเตทเมนต์ให้เห็นว่าทุกวันเขาขายได้จริงแล้วก็เบิกออกไปเป็นค่าใช้จ่ายมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายไปอย่างเงี้ยก็เริ่มปล่อยมาก็ทำไปปีกว่าก็ตอนนี้เราก็ช่วยไปแล้วประมาณร่วม500 รายครับถ้าอย่างนี้วันนี้เวลาน้อยครับคุณโนสิครับถ้าสมมุติพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปรึกษานะครับอยากจะติดต่อไปที่ศูนย์กรุงเทพ24ชั่วโมงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยจะติดต่อทางไหนได้บ้างก็โทรศัพท์ไปที่ศูนย์เราได้เลยนะฮะเราก็จะมีคำแนะนำให้ว่าทำอย่างไรเพราะเราศูนย์ทำมาปีกว่าแล้วก็โทรไปที่เบอร์02-935-0398นะครับ02-935-0398หรือโทรตรงไปที่ผู้จัดการศูนย์ของเราก็ได้อาจารย์แดงเนี่ยรู้จักกันในทั่วแถวนั้นหมดแล้วนะครับเบอร์0881914157นะครับไปสอบถามได้เลยหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะจะโทรศัพท์ไปอยากจะเข้าไปคุยเลยเข้าไปที่ศูนย์ได้ไหมฮะไปได้เลยฮะที่ลาดพร้าวซอย87แยก3ครับเราเดินถึงนู้นคงจะเห็นเลยจะมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้กรุงเทพ24ชั่วโมงแล้วก็เดินเข้าไปสอบถามได้ก็จะมีทีมจิตอาสาเราที่จะให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลต่างได้ครับครับนี่ก็คือข่าวเป็นรูปแบบวันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าเป็นกรณีที่สะเทือนใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจริงๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแล้วก็ยังที่จะขอให้คนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมีสตินะครับในการที่จะหาทางช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นตัวเองหน่วยงานราชการต่างๆก็ควรจะช่วยเหลือเขาด้วยคืออดทนนิดนะฮะอย่าไปทำร้ายตัวเองเลยมันถ้าเสียชีวิตไปแล้วมันปัญหาก็ไม่หายลูกหลานก็จะต้องรับผิดชอบอยู่นะฮะเราหาวิธีเข้ามาช่วยหาทางแก้ไขกันถ้ายังปรึกษาใครไม่ได้ก็ลองมาที่ศูนย์ของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโคสิต สุวินิจิตมากๆครับประธานศูนย์กรุงเทพ24ชั่วโมงแก้หนี้นอกระบบขอบพระคุณครับครับและนี่ก็คือข่าวเวทีไทยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวเวทีไทยได้อีกครั้งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับมี2ช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงที่1เวลา 13:00 นและช่วงที่2เวลา 17:00 นวันนี้ผมและคุณโคสิตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ